สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมนัดตกค้างเกมที่8ประจำวันพุธที่12ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่า BG เปิดบ้านเอาชนะโปลิเทโรไป 3-1 วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเปาโลคอลาโดแล้วก็เจริญศักดิ์วงกรส่วนทีมเยือนได้1ประตูปลอบใจจากไอซ์คอนนี่นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง2ทีมเนี่ย BG ขยับมาอยู่ที่5ของตารางหลังจากเก็บเพิ่มเป็น14คะแนนส่วนโปลิเทโรยังอยู่อันดับที่13มี6คะแนนเหมือนเดิมไปต่อกันที่ดาวซานโดล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นดานิโลที่ซัดไป8ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับเข้าสู่เกมที่9แล้ววันศุกร์ที่14ตุลามีนครราชสีมาเปิดบ้านเจอกับสุโขทัยวันเสาร์ที่15ตุลาราชบุรีเปิดบ้านเจอเชียงรายบุรีรัมย์พบหนองบัวแล้วก็ชลบุรีจะเจอกับแบงคอกวันอาทิตย์ที่16ตุลามีการท่าเรือเจอกับลำปางโปลิเทโรพบเมืองทองประจวบเจอลำพูนแล้วก็บีจีพบกับขอนแก่น